สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับในรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567นะครับวันนี้เป็นวันนะครับวันแรกของสัปดาห์เลยวันจันทร์ก็จะมีหุ้นให้ลงทุนกันคึกคักมากมายรวมถึงฮานอยนะครับทั้ง5เที่ยวบินแล้วก็ทีเด็ดอยู่ที่ลาวพัฒนาด้วยนะครับที่เลขเราก็ยังนะครับหวังผลได้อยู่นะทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้นะครับก็มาดูผังพลังดาวกันก่อนนะครับวันนี้ฤกษ์นะครับจะเป็นสมโนแห่งฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวนะครับดาวพุธเลข4นะครับแล้วก็ดาวการเงินก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวพฤหัสเลข8ดาวโชคลาภจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับก็ผมได้ทำผังนะครับการลงทุนหุ้นรอบโลกมาฝากให้นะครับวันนี้ก็ให้รูด4กับ5นะครับให้รูด4ดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็5ดาวโชคลาภรูด2ตัวนะครับมาตัวใดตัวหนึ่งท่านก็นะครับจะถูกรางวัลแน่นอนถ้ามา2ตัวก็มีโอกาสได้2เด้ง3เด้งแล้วก็สูงสุดถึง4เด้งเลยทีเดียว3ตัวนะครับก็ให้นำดาวเจ้าฤกษ์นะครับไปจับกับดาวการเงินนะครับก็จะได้ชุด478แล้วก็475นะครับเลขเจาะนะครับก็ทำมาให้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับเจาะ4 8นะครับเจาะ5 7นะครับเจาะ5 8แล้วก็เจาะ7 8นะครับวันนี้นะครับถ้าใครงบน้อยนะครับถ้าไม่รูดเต็มสตรีม4 5ก็ให้นะครับรูดไปที่เลข4วันนี้ฟันเลข4นะครับเน้นไปที่ดาวเจ้าฤกษ์ดาวพุธนะครับแล้วก็เลขเจาะที่จะให้เน้นๆก็คือ4 5นะครับดาวเจ้าฤกษ์กับดาวโชคลาภรวมถึง4 7นะครับเน้นเลขเจาะให้2คู่แค่นั้นเองคือ4 5กับ4 7นะครับก็วันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับพูดรอบโลกทำกำไรกันได้เยอะๆตั้งแต่นี้กี่เช้านะครับไปจนถึง3รัฐแล้วก็ดาวโจรเลยนะครับต่อด้วยราวพัฒนานะครับราวพัฒนาวันนี้นะครับก็คำนวณพลังดาวมาให้6หมายเลขเด่นๆดังนี้นะครับดาวอาทิตย์เลข1ดาวพระเกศเลข9ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวเสาร์เลข7ดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวพฤหัสเลข8เลข4ตัวนะครับ5 7 4 8นะครับเลข3ตัวนะครับ7 4 8นะครับฟัน2ตัวบนนะครับ4 8ฟัน2ตัวล่าง5 7นะครับวิ่งรูดนะครับข้างบนนะครับวิ่งรูด4เลขเจาะนะครับเจาะบนนะครับ4 1 4 5 4 7 4 8แล้วก็ข้างล่างนะครับวิ่งรูดเลข5เจาะล่างนะครับ51 54 58แล้วก็59นะครับผังราพัฒนาครับวันนี้นะครับผมได้เอานะครับปฏิทินดาวมาฝากด้วยนะครับปฏิทินดาวก็ท่านที่สนใจก็สามารถนะครับติดต่อกับ call center ได้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดที่ช่วงท้ายๆรายการนะครับไปดูรูปแบบของปฏิทินดาวกันก่อนนะครับก็ปฏิทินดาววันจันทร์ที่8กรกฎาคมนะครับดาวเจ้าฤกษ์อย่างที่นะครับได้เกริ่นไปต้นรายการแล้วเป็นดาวพุธเลข4นะครับสมโนแห่งฤกษ์ดาวการเงินก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวพฤหัสเลข8ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวพฤหัสเลข5พลังดาวนะครับก็จัดเน้นๆมาให้นะครับดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7ดาวพฤหัสเลข8แล้วก็ดาวจันทร์เลข2ดาวจันทร์นี่ได้ตำแหน่งเกษตรด้วยนะนะครับก็ดูจากราศีข้างล่างนะครับจากราศีข้างล่างก็จะมีบอกนะครับดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในราศีกรกฎนะครับแล้วก็จะมีดาวจรนะครับเหมือนเลขรัฐบาลเลยคุณสมบัติดาวกับนะครับหลักการวางทักษะนะครับดาวเกษตรก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2กับดาวอังคารเลข3ดาวมหาอุดนะครับไม่มีนะครับ
ดาวราชาโชคก็จะเป็นนะครับเลข1เสียดายเลข1นะครับก็ใจจริงก็อยากที่จะนะครับวางเลข1แต่ว่ามีดาวอื่นที่มีพลังสูงหลายตัวเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะเลข1ราชาโชคเนี่ยบังเอิญทางทักษะเนี่ยไปติดตำแหน่งกาลกินีกาลกินีเนี่ยถ้าเราดูดวงเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่นะครับเป็นปัญหาและอุปสรรคพอมาคำนวณตัวเลขสำหรับตัวผมเองกาลกินีเนี่ยผมมองว่าเลขนี้ก็น่าจะติดอุปสรรคปัญหาอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับทำให้เลขหนึ่งผมถอดออกไปนะครับแล้วก็ดาวย้ายก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวนิดดาวปะไม่มีนะครับคู่มิตรนะครับก็จะเป็นดาวพุธเลข4ก็ได้ทั้งคู่มิตรได้ตำแหน่งดาวเจ้าเลิกเลข4เลยอยู่ตำแหน่งได้อันดับ1นะครับคู่สมพลนะครับก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8คู่ธาตุก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็สีนะครับทางทักษะก็หมายถึงโชคลาภการเงินนะครับก็เป็นดาวเสาร์เลข7นะครับส่วนดาวกาลกินีอย่างที่ผมบอกไปก็จะเป็นดาวที่เลข1เลขดับจะเป็นเลข0นะครับ10อันดับนะครับเลขเด่นที่ผมจัดมาให้อันดับ1คือ4 5นะครับอันดับ2 4 7อันดับ3 4 8อันดับ4คือ4 2อันดับ5คือ5 2อันดับ6 5 7อันดับ7 5 8แล้วก็อันดับนะครับ8คือ7 2อันดับ9คือ8 2แล้วก็อันดับ10 7 8อันนี้ก็จะไปอยู่ในตำแหน่งของผังดาวเหมือนกันนะครับก็ไปดูผังดาวประกอบได้นะครับปฏิทินดาวเนี่ยก็เหมาะสำหรับเขาเรียกว่าข้อมูลภาพโดยรวมของวันนั้นว่ามีดาวอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรดาวอะไรมีพลังมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปดูประกอบคู่กับนะครับหนังสือหุ้นรอบโลกหรือว่าจะเป็นหนังสือฮานอยลาวพัฒนารวมถึงนะครับหนังสือรัฐบาลไทยด้วยนะครับเพราะว่าในหนังสือจะบอกว่าให้รูดอะไรนะครับดาวเจ้าเลิกดาวการเงินดาวโชคลาภเป็นเลขอะไรแล้วก็รูดกี่ตัวนะครับเลข3ตัวมีเลขอะไรบ้างมีกี่ชุดนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราเน้นเลขอะไรชุดไหนข้างล่างเน้นเลขอะไรชุดไหนส่วนปฏิทินดาวเนี่ยเราไม่ได้เน้นเลขบนล่างหรือเลข3ตัวให้นะครับเราเพียงแต่จัดอันดับให้ว่า10อันดับเด่นๆมีเลขอะไรบ้างนะครับถ้าเล่นทั้ง10อันดับเล่นบนล่างก็จะเยอะฉะนั้นต้องไปใช้คู่กับหนังสือคู่มือนะครับอย่างที่ผมทำออกมานะครับอย่างหนังสือหุ้นนะครับรอบโลกเนี่ย3เดือนเนี่ยนะครับราคาเล่มละ500บาทเท่ากับตกวันละ 5-6 บาทเท่านั้นเองนะครับฮานอยกับลาวพัฒนาก็เหมือนกันคุ้มเลยได้ทั้งฮานอยและลาวพัฒนาด้วย500บาทเท่านั้นเองนะครับก็ตกวันละ6บาทรัฐบาลไทยก็เหมือนกันนะครับถ้าสนใจรัฐบาลไทยราย3เดือนนะครับก็นะครับติดต่อมาได้นะครับก็ราคารัฐบาลไทยเนี่ย 1,000 บาทนะครับราย3เดือนก็คุ้มนะครับเพราะว่าปีนึงนะครับจะมี3เล่มปีนึงก็ประมาณราย3เดือนปีนึงมี4เล่มนะครับถ้าซื้อทั้งปีเนี่ยนะครับก็ต้องชำระเต็ม 4,000 บาทแต่ถ้าซื้อราย3เดือนนี่ก็จะเท่ากับว่าก็เหมือนผ่อนจ่ายนะคุณก็นะครับแค่เล่มละ 1,000 บาทนะครับส่วนหุ้นรอบโลกเนี่ยเล่มละ500ฮานอยกับลาวพัฒนาก็เล่มละ500เอาไปใช้คู่กับปฏิทินดาวปฏิทินดาวเนี่ยไม่ขายนะครับแจกฟรีเดี๋ยวปีหน้าปี68เนี่ยตั้งแต่1มกราคมจนถึง31ธันวาคม68เลยสามารถนำไปประกอบกับนะครับในหนังสือต่างๆที่จะเป็นหนังสือตัวฟันตัวสรุปอีกทีนึงนะครับก็สามารถดูได้ทั้งดาวเจ้าเลิกดาวการเงินดาวโชคลาภแล้วก็เลิกประจำวันว่าวันอย่างวันนี้นะครับสมาโนเลิกนะครับเหมาะกับการทำนะครับงานหรือว่าทำบุญหรือว่าเปิดกิจการหรือว่างานด้านไหนบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลให้นะครับใครที่อยากได้ปฏิทินดาวนะครับไม่ขายนะครับก็สนใจก็สั่งนะครับหิน78นะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวเสาร์นะครับเดินถอยหลังนะครับก็จะเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจเรื่องของของแพงเรื่องของนะครับหาเงินยากเรื่องของเราก็อาจจะต้องเจอปัญหาหลายๆอย่างจนถึงสิ้นปีเลยดาวพฤหัสถอยหลังอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของศาสนาเรื่องของพระสงฆ์เรื่องของนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีผลกระทบไปหมดเลยนะครับคนที่มีชื่อเสียงต่างๆก็จะมีคดีความกันมากมายเลยเพราะว่าดาวเสาร์และดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะครับฉะนั้นก็หิน78นะครับก็จะไปช่วยในเรื่องของนะครับการนะครับเหรียญมี2ด้าน
เศรษฐกิจสังคมไม่ดีแต่เรื่องโชคลาภนี่ดีนะครับเนื่องจากว่าดาวเสาร์อยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นบ้านของพระราหูนะครับความสำเร็จเก่าๆโชคลาภเก่าๆที่เราเคยได้รับเนี่ยบางคนก็ไม่เคยได้รับมาเป็นปีแล้วบางคนก็ก่อนหน้านี้ 5-6 งวดก็เข้าดีมากเลยเพิ่งหลุด 3-4 งวดทีนี้เรื่องของโชคลาภเก่าๆก็จะกลับมาให้ความสำเร็จเหมือนเดิมใครที่เชื่อมั่นดาวเสาร์ดาวพระราหูก็มีติดตัวไว้ใส่นะครับจะได้คุ้มครองในเรื่องของเรื่องของวิบากกรรมความทุกข์ต่างๆแล้วก็ช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภเล่มละ999บาทแถมปฏิทินดาวให้1เล่มปฏิทินดาวจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาจนถึง31ธันวาคมนะครับต่างตอนนี้ก็จะได้เอาไปดูประกอบกับนะครับในกลุ่มใครที่อยู่ในกลุ่มก็เอาไปประกอบตัวเลขผังเลขในกลุ่มหรือใครซื้อหนังสือไปก็เอาไปใช้คู่กันได้เราจะได้เอามาดูว่าดาวที่มีพลังเนี่ยนะครับมีดาวดวงไหนบ้างที่โดดเด่นเราจะได้นะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็การตัดเลือกการเลือกเลขเนี่ยก็จะได้รัดกุมแล้วก็นะครับอาจจะนะครับโฟกัสลงไปได้รอบครอบและละเอียดยิ่งขึ้นสนใจนะครับหิน78พร้อมปฏิทินดาวนะครับก็ติดต่อที่ call center นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้ว0661462286 0661462286นะครับก็สนใจก็รีบต่อติดต่อได้เลยนะครับนำหิน78ไปใช้เพราะว่าตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยดาวเสาร์จะถอยหลังและในช่วงนั้นก็ยังมีดาวพฤหัสบดีถอยหลังอีกดวงหนึ่งนะครับจะได้นำหินเนี่ยไปช่วยเสริมนะครับเรื่องของสิ่งที่นะครับอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมถึงไปเสริมโชคลาภให้เรามีโชคลาภกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็วันนี้ก็ครบแล้วนะครับฝากติดตามเลขนำโชคจากราศีพัดด้วยนะครับลง YouTube ให้แล้วแล้วก็ที่จะตามมาติดๆก็3ราศีที่จะมีโชคนะครับยังไงก็ขอให้วันนี้ทุกท่านมีโชคแล้วก็ถูกรางวัลกันเยอะๆจะได้นะครับนำเงินรางวัลนั้นนะครับไปใช้จ่ายเป็นค่ากับข้าวรวมถึงสั่งซื้อหิน78นะครับเป็นตัวเสริมตัวช่วยแล้วก็ถ้าได้กำไรเยอะขึ้นหลายๆวันก็สั่งหุ้นรอบโลกฮานอยเราพัฒนาแล้วก็หนังสือรัฐบาลไทยเป็นคู่มือประกอบนะครับเราจะได้รู้พลังดาวในแต่ละวันในแต่ละงวดกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ